ค่ะพาไปติดตามการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะแต่เป็นเรื่องราวของพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็แน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะล่าสุดนี้เป็นคราวของ BMW แล้วนะคะมีการขายดิบขายดีคึกคักทีเดียวเป็นล้านคันเลยนะคะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติเยอรมนีเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่พอนะคะยังมีการตั้งเป้าด้วยค่ะว่าภายในปี2568นะคะจะทำให้ได้เติบโตแบบเท่าตัวกันเลยทีเดียวค่ะBMW ค่ะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติเยอรมนีนะคะเปิดเผยว่าสามารถขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้ครบ1ล้านคันแล้วค่ะโดยในจำนวนนี้นะคะรวมถึงรถ EV และไฮบริดโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะขายรถ EV ให้ถึง2ล้านคันภายในปี2568ค่ะปีเตอร์โนต้านะคะสมาชิกบอร์ดของ BMW เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าประมาณ70%ของรถ EV ที่บริษัทขายได้เป็นรถระบบไฮบริดพร้อมกับเสริมค่ะว่าบริษัทเชื่อนะคะว่ารถยนต์รุ่นไฮบริดจะยังคงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีที่ชาร์จแบตค่ะผู้บริหารของ BMW มองว่าการปรับปรุงรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะและเมื่อนั้นนะคะเราจะสามารถสร้างความแตกต่างทั่วทั้งฐานลูกค้าได้นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะ BMW เขาตั้งเป้าเลยนะคะอย่างน้อย50%ของยอดขายทั่วโลกต้องเป็นรถยนต์ระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2573แต่ก็ย้ำหลายครั้งค่ะบอกว่าการขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการยอมรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคค่ะด้านผู้บริหารของ BMW ยอมรับนะคะบอกว่ายอดขายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต่ำกว่าระดับของปีที่แล้วเล็กน้อยค่ะเพราะว่าการขาดชิปนะคะยังคงจำกัดอุปทานอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้นะคะบริษัทมั่นใจค่ะว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ